13มีนาคมวันช้างไทยนะครับมีการสำรวจนะครับประชากรช้างว่ามีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ7ถึง10ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากธรรมชาติครับชาวบ้านปู่เตอร์หมู่ที่4ตำบลแม่กู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศกว่า 1,000 คนเดินทางไปชมสีสันงานวันช้างไทยที่อบต.แม่กู่และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้จัดพื้นที่นะครับเป็นการรวมตัวของช้างให้ประชาชนได้ชมและก็ได้ขึ้นขี่ช้างกันสำหรับบ้านปู่เตอร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปากากะยอนะครับหรือว่ากะเหรี่ยงซึ่งงานวันช้างไทยที่บ้านปูเตอร์ได้จัดขึ้นเนี่ยติดต่อกันเป็นปีที่5มีช้างมาร่วมงานกว่า30เชือกการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับช้างไทยนะครับเนื่องจากช้างไทยสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมานานหลายร้อยปีและเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองขณะที่นายสุนทรฉายาวัฒนะผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าจากตัวเลขการประเมินประชากรช้างป่าที่เคยสำรวจไว้เมื่อหลายปีก่อนภาพรวมยังคงมีตัวเลขราว 3,500 ถึง 4,000 ตัวกระจายอยู่ในป่าอนุรักษ์68แห่งที่พบช้างป่าอาศัยใน7กลุ่มป่าคือกลุ่มป่าตะวันตกเช่นแก่งกระจานสลักพระห้วยขาแข้งจำนวน400ถึง600เชือกกลุ่มป่ารอยต่อตะวันออก5จังหวัดจำนวน300ถึง400เชือกกลุ่มป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มป่าดงพญาเย็นถึงเขาใหญ่เช่นภูเขียวน้ำหนาวเขาใหญ่ตาพระยา500ถึง600เชือกจำนวนกลุ่มป่าภาคใต้คลองแสงถึงเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน100ถึง150เชือกและกลุ่มป่าภาคเหนือจำนวน110ถึง300เชือกและมีข่าวดีว่าประชากรช้างป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ7นะครับโดยเฉพาะกลุ่มป่าตะวันออกครับ